ทีนี้มันมีคำถามที่ติดอยู่ในริมฝีปากของคนมากมายแล้วก็ทุกคนคือฮาเกี่ยวกับภาพเหตุการณ์ในวันว่าด้วยเรื่องของมีไฟดับในการประกวดซึ่งทางโทรทัศน์ก็คงเห็นไม่ชัดนะฮะมีมงกุฎหล่นมงกุฎอยู่ๆจากศีรษะคนนี้ไปโผล่ศีรษะคนนั้นอะไรอยากช่วยเล่าให้ฟังทั้งนี้นะครับใครก็ได้ครับที่ว่ารู้เรื่องเหตุการณ์เนี่ยมาเห็นไปโผล่ที่ศีรษะของคุณเดือนหรืออะไรอย่างงี้ทํานองเนี้ยคุณเอ็ดเล่าได้มั้ยฮะอยู่ใกล้ๆครับป่ะเอ็ดก็อยู่ใกล้กับจุ๋มนะคะก็เอ็ดก็เห็นนะคะว่ามงกุฎมันหล่นลงมาไม่มีใครกระชากนะคะแล้วคุณจุ๋มรู้สึกมั้ยว่ามงกุฎหล่นรู้สึกค่ะนะหล่นแล้วไม่ก้มหาก้มไม่ได้นะคะเพราะว่าจุ๋มถือถ้วยรางวัล2ถ้วยยังไม่มีมือจะก้มไม่ได้ฮะทรงผมนี่คล้ายๆกับวันที่ประกวดเลยนะฮะค่ะคล้ายกันหรือเหมือนกันครับไม่เหมือนค่ะมันต่างกันยังไงฮะคือวันงานชะโงกมากกว่านี้วันนี้ชะโงกน้อยหน่อยนะฮะต่ำลงกว่านี้แล้วทางคุณเดือนนะฮะอยู่ๆเห็นว่ามาใส่บนศีรษะคุณก็เห็นตั้งแต่ตอนหล่นนะคะเห็นว่าหล่นแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนหยิบไปก็แค่ช่วงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่เราร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แล้วใครมาใส่ให้คุณเดือนนะฮะตอนนี้ไม่เห็นค่ะเพราะคนที่ใส่ก็อยู่ข้างหลังพอรู้ว่ามีคนใส่ก็จะดึงออกแล้วเขาจับมือไว้อะค่ะสายสะพายมีถูกปลดถูกอะไรไหมถูกปลดออกด้วยนะฮะแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวรู้สิคะแล้วใครปลดออกไปเพื่อนๆในกลุ่มนั้นอะแล้วก็เอากลับมาคืนได้ค่ะคุณอภิชาติเอามาคืนให้แล้วก็มาติดใหม่เหมือนเดิมเสียดายไม่ได้ดูท่านผู้ชมหลายท่านคงจะพลาดรายการนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เรามาติดตามจากสื่ออื่นๆที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างไฟดับคืออันนี้จุ๋มไปยืนยิ้มให้ช่างภาพถ่ายรูปนะคะอยู่ข้างนอกเลยไม่เห็นสองท่านเห็นไฟดับไหมฮะตอนนั้นเอ็ดยืนอยู่กับจุ๋มค่ะเลยไม่เห็นไฟดับเห็นค่ะเห็นไฟดับแต่เราไม่ได้อยู่ในไฟดับค่ะไม่อยู่ในไฟดับค่ะแล้วมันมีอะไรพิสดารกับตอนไฟดับไหมไม่มีมีใครร้องวิทวาดอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่ค่ะคือช่วงเพื่อนที่ยืนอีกกลุ่มนึงค่ะแล้วเอ็ดยืนกับจุ๋มตรงที่ยื่นออกมาให้ช่างภาพถ่ายอยู่ค่ะเห็นก็ว่าถ้ามีไฟดับต้องเกาะกลุ่มกันให้ดีนะฮะเกาะกลุ่มนั้นๆเข้าไว้แล้วไฟดับจะมีเสียงวิทวาดอะไรออกมาตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแสงระวีคุณจุ๋มยิ้มอยู่ตลอดเวลานะฮะในใจคิดอะไรอยู่บ้างในตอนนั้นพอเล่าให้ฟังได้ตอนนี้คือตั้งแต่ที่เริ่มเข้าประกวดนี่ก็จำคำที่เขาบอกว่างามอย่างมีคุณค่านะคะจุ๋มก็คิดว่าควรจะทำแบบนั้นนะคะคิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจุ๋มก็รีบควบคุมสติให้อยู่นะครับควบคุมอยู่ได้ ท่านผู้ชมเห็นด้วยนะครับว่าเธอควบคุมสติอยู่ได้เป็นอย่างดีคุณดวงเดือนนะฮะมี น้ำตาไหลในวันนั้นจากภาพที่ปรากฏในจอโทรทัศน์ค่ะก็แบบเสียใจนี่แบบไม่น่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นก็แบบร้องบอกเขาบอกว่าอย่าทำเลยอะค่ะแล้วร้องไห้ด้วยเลยก็แบบห้ามเขาแล้วเขาไม่เชื่อแหละไม่เชื่อโดนแล้วเงี้ยใช่ไหมคะก็ไม่จะทำอะไรก็เลยร้องก็บอกให้เขาแบบจะดึงมงกุฎออกใช่ไหมคะแล้วก็จับมือไว้อะค่ะแล้วคุณเอ็ดเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในช่วงนั้นเป็นไงบ้างก็สนุกดีเข้าอีกประเด็นหนึ่งที่ทราบมาก็คือถูกทักท้วงโดยเฉพาะคุณจุ๋มเนี่ยนะฮะคุณจุ๋มถูกทักท้วงในเรื่องของคุณสมบัติส่วนตนเช่นเรื่องขนตาเรื่องของจมูกเรื่องของส่วนสูงกรุณาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนะครับเรื่องขนตานะคะจุ๋มติดจริงก็ได้ถอดออกแล้วระหว่างที่ประกวดพอทราบเขาไม่ให้ใส่จุ๋มก็ถอดออกแล้วและเรื่องจมูกก็เป็นจมูกจริงเขาไม่ได้ปลอมก็ไปดูรูปตอนเด็กๆได้เลยก็โด่งมาผิดด้วยหรือที่จะมีจมูกโด่งนะฮะโด่งจริงๆครับส่วนสูงก็ผมว่ากรรมการมีการวัดใช่ไหมฮะวัดคุณจุ๋มสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูง165ค่ะที่เอวอนเป็นคนวัดค่ะว่ากันว่าเธอสูงไม่ถึง160ผมขออนุญาตยืนนิดได้ไหมฮะยืนคู่กับผมตรงนี้ผมกลายเป็นคนเตี้ยไปเลยนะฮะเมื่อเทียบกับสุภาพสตรีเชิญขอบคุณครับก็165ผม175ครับห่างกัน10เซนนะฮะขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าคุณแสงระวีนั้นเธอได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งก็แน่นอนครับบรรดาช่างภาพนั้นทำงานคลุกคลีอยู่กับการประกวดความสวยความงามดังนั้นสายตาของช่างภาพกับก็มาพ้องต้องกันกับความเห็นของคณะกรรมการและก็วันนี้คุณแสงระวีคือมิส Thailand World
ดูกันให้เต็มตาอีกครั้งนึงนะครับว่ามีความงามอย่างมีคุณค่าที่สุดในบรรดาผู้เข้าประกวดทั้งหมดถ้าจะดูจากบุคลิกการวางตัวของคุณแสงระวีแล้วผมก็คิดว่าเราจะเห็นด้วยกับการตัดสินของคณะกรรมการนะครับ